วันนี้กลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มาอีกต่อไปค่ะคิดว่าจะไม่มาอีกต่อไปค่ะแล้วเวลาเราอยู่ในห้องแต่งตัวผู้หญิงเขาเขินเราไหมไม่ค่ะเพราะพี่ยังไม่ได้ไปมองแบบว่าโอ้โหอยู่แต่เขาใช่ไหมอ๋อพี่ไม่ได้มองเลยพี่ก็ทำปกติแต่ตาพี่อยู่เนี่ย ไม่ใช่ ไม่ใช่นะไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะกลับมากับ Talk with Betty นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราถือว่าเป็นนางแบบทอมคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่มีความสวยและความหล่ออยู่ในคนเดียวกันขอต้อนรับพี่ไดยาค่ะสวัสดีค่ะแหมเป็นไงไม่เปิดไม่คุ้นเลยนะหลังจากที่พี่ไดยาเคยมา Betty Story ถามปั๊บตอบปุ๊บ20คำถามไปวันนี้กลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มาอีกต่อไปค่ะคิดว่าจะไม่มาอีกต่อไปค่ะแต่ว่าโอเควันนี้นี่มันเป็นคนละสไตล์เนาะมันเป็นอีกแง่มุมนึงของชีวิตก็ต้องมาสัญญาว่าจะไม่เป็นครั้งที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วพูดว่านี่มันเทปทำลายภาพลักษณ์ชอบน้องสาวแบบไหนมีขนหรือเกลี้ยงเกลานี่มันเทปทำลายภาพลักษณ์วันนี้เราจะดึงภาพลับที่ดีกลับมาโอเคโอเคค่ะแก้ตัวค่ะพี่ระยาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยว่าครอบครัวเป็นยังไงโตมายังไงประมาณนี้ค่ะเป็นมุมที่ลึกจริงๆลึกจริงๆก็จริงๆแล้วพี่เองอ่ะอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่ยังเล็กเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเลิกกันก่อนที่จะรู้ว่ามีพี่เกิดมาพอมารู้ที่หลังอ่ะคุณแม่ก็เลยต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยก็อยู่กับคุณยาย2คนมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าผูกพันกันประมาณนั้นเลยแล้วพ่อส่งเงินมาให้บ้างไหมมีค่ะส่งมาอยู่แล้วตอนที่ประมาณอายุที่แบบโตขึ้นมาหน่อยเพราะจริงที่บ้านไม่ได้ลำบากคุณพ่อทำประมงมีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ลำบากเรื่องการเงินเนาะคุณแม่ก็ช่วยซัพพอร์ตเราได้แต่ทีเนี้ยเราขาดแค่ความอบอุ่นเพราะเราอยู่แต่คุณยายคุณยายก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้สอนอะไรเลยถ้าวิ่ง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 ปุ๊บไปล้มหัวแตกฟาดซ้ำทั้งที่เลือดอาบแบบนี้เลยจริงฟาดซ้ำเลยดุห้ามเล่นกับเด็กผู้ชายห้ามวิ่งห้ามนั่นห้ามนู่นห้ามนี่หลายคนก็เลยแบบทำไมเรียบร้อยจังเพราะถูกเลี้ยงมาแบบเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เรียบร้อยมาตลอดแล้วตอนที่อย่างตอนเด็กๆอยู่กับคุณยายแล้วมีเด็กคนอื่นๆอยู่ในครอบครัวได้ไหมคะไม่มีค่ะก็เหมือนเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวโอเคแล้วพี่ดายาเรียนโรงเรียนเป็นแบบหญิงล้วนไหมหรือว่าเคยเรียนหญิงล้วนตอนนั้นน่ะคุณแม่เขาก็เริ่มไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนาะแล้วก็มีบ้านก็ได้เรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตอ๋อเนี่ยนั่นแหละก็คือได้ไปเรียนที่นั่นแล้วก็แบบเลยได้รู้ว่าอ๋อนี่เองคือทอมเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็แบบแอบชอบเพื่อนผู้หญิงตั้งนานอะไรเงี้ยแบบปื้มปื้มก็ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรแต่พอไปเรียนสตรีภูเก็ตก็โอเคเข้าใจแล้วว่านี่แหละคือการที่แบบเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆที่อยู่กับยายที่บอกว่าเราก็คือโดนเลี้ยงแบบเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้รู้ตัวไหมจริงๆรู้ค่ะรู้ว่าชอบผู้หญิงรู้เลยว่าชอบผู้หญิงรู้เพราะว่าชอบเพื่อนสมัยอนุบาลมานานแล้วอะไรเงี้ยชอบเนี่ยทุกวันนี้ยังหาเฟซบุ๊กเขาอยู่เลยนะเอ๊ะคนที่เราชอบคนนั้นเนี่ยโตมาเขาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าหาไม่เจอค่ะชื่ออลิสลาค่ะอลิสลาดิวหรอดิวหรอคนละอลิสลาอ๋อนั่นแหละก็เลยแบบว่าชอบมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบผู้หญิงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือความรักได้แค่อาจจะเราไม่รู้ไงจนกระทั่งมาสตรีภูเก็ตนี่แหละโอเคแล้วตอนที่เข้าสตรีภูเก็ตเนี่ยการแต่งตัวหรือการแบบปฏิบัติตัวเราเปลี่ยนไปไหมจากแบบเด็กผู้หญิงก็เปลี่ยนเริ่มชัดเจนขึ้นตอนเราไม่เป็นโรงเรียนรัฐบาลต้องตัดผมสั้นถึงติ่งหูพี่ก็เอากรรไกรมาเลยจ้ามันต้องโค้งมันต้องแบบเข้านิดนึงมันต้องแต่มันน่ารักมันไม่มีรูปไหมอุ๊ยน่าเกลียดโอเคแม่เหมือนจิ้งหรีดหน้าหลิมมากแล้วมีแฟนคนแรกตอนนี้เท่าไหร่คะตอนประมาณ17ม .5 ประมาณนั้นความรักครั้งแรกเป็นไงบ้างคะเด็ดอะเด็ด
เด็ดในที่นี้คือมันครบทุกรสเลยค่ะเพราะว่ามันคือความรักครั้งแรกเนาะมันคือความสดใสถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะตื่นจากบ้านแต่เช้าเลยปกติจะต้องไปนั่งรอรถเมล์เนาะนั่งรถตู้ไปแต่พอมีแฟนปุ๊บโบกแท็กซี่เสียค่าแท็กซี่ทุกวันเพื่อไปหาแฟนตอนเช้าเพื่อจะแบบว่าไปแบบนอนกอดกันก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปโรงเรียนด้วยกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบโรงเรียนกับบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแฟนอะไรเงี้ยเราก็อยากไปส่งเขาทุกเช้าอะไรประมาณนี้คบกันได้นานไหมคะคนแรก9 ปีค่ะจนจบมหาลัยสิจบแล้วก็มาเลิกกันตอนที่จบมหาลัยแหละเพราะว่าเราเริ่มรู้ว่าเวลาที่ไลฟ์สไตล์การเรียนอ่ะกับการใช้ชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าไลฟ์สไตล์เขาอ่ะมันไม่ตรงกับเราในขณะที่เราอยากจะทำงานที่นั่นที่นู่นที่นี่แต่ว่าเขาก็จะมีธุรกิจของที่บ้านมันก็เลยทำให้แบบต้องแยกย้ายกันแล้วเราเลิกกันด้วยดีตื่นมาจำได้เลยวันนั้นจะไปกองถ่ายค่ะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะขอให้มีความสุขโชคดีอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ต้องแต่งตัวออกไปออกกองตีสี่ตีห้าแล้วเขาก็ร้องไห้เหมือนเตียงแล้วก็แบบลาก่อนจบโอ้ my god เขาล้างแต่วันนั้นล้างแต่วันนั้นนี่ถือว่าเป็นความรักที่เฮิร์ทที่สุดเลยไหมไม่ค่ะไม่มีเฮิร์ทกว่านั้นอีกเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นร้องไห้ไปนั่งในกองถ่ายตอนนั้นเป็นเหมือนแบบผู้จัดการกองเป็นอะไรเงี้ยค่ะร้องไห้แล้วมีตัวประกอบสวยมากมีตัวประกอบสวยมากบ้างไงตัวเองน่ารักจังเลยหายเหรอกลับบ้านมากดบีบีมีความสุขจังเลยเป็นไงถึงบ้านยังคะหายเป็นปิดทิ้งเลยเฮ้ยแบบทำไมชั่วจังอ่ะก็เรารู้สึกว่าเราเลิกแล้วแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันเต็มอิ่มแล้วมันเต็มที่แล้วมันเดินไปสุดทางแล้วมันหาทางไปต่อไม่ได้เนาะแล้วเราจบกันด้วยดีเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประกาศอิสรภาพแล้วนะจากนี้ไปเราจะใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยใช้อะไรแล้วเป็นยังไงบ้างคะชีวิตที่ไม่เคยใช้หลังจากนั้นโอพังที่หน้าแล้วเจ้าชู้ไหมหลังจากนั้นพยายามจะเรียนรู้ว่าความเจ้าชู้คืออะไรฮันแน่ก็คุยกับเขาก็มีสาวอีกคนเดินเข้ามาได้เลยคุยหลายคนนั่นนี่แต่รู้สึกแบบมันเป็นการโกหกมันไม่ดีเลยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็ตื่นเต้นสั่นไปหมดเลยถ้าเกิดว่าขณะที่อีกคนเข้ามาอะไรก็ทำไม่ได้ก็ต้องจบความสัมพันธ์กับคนที่คนแรกแล้วก็ค่อยไปสานต่อกับอีกคนนึงก็เริ่มรู้ตัวว่าโอเคเราไม่ใช่คนเจ้าชู้ทำไม่ได้จริงโอเคแล้วระหว่างทางเนี่ยที่บ้านรับรู้แล้วเลยไหมว่าเราคือแบบเป็นทอมละจริงๆยังไม่เคยบอกแต่ว่าที่บ้านก็ตอนแรกกลัวมากเลยนะเพราะยายอ่ะดุมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิกลัวว่ายายจะรู้ปรากฏว่าแฟนคนแรกเนี่ยแหละ9ปีเอารู้แต่แฟนคนแรกเลยเหรอเออยายบอกวันนั้นแฟนไม่มายายก็ถามว่าอ้าวแล้วแฟนเองไม่มาเฮ้ยเออแล้วไม่ว่าอะไรเลยแปลกมากอ๋อคือเขาก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วไม่ว่าด้วยก็ไม่ว่าด้วยส่วนแม่ก็บอกว่าลูกไม่ถามจริงลูกทำยังไงอ่ะฮะแม่หมายถึงอะไรลูกทำยังไงแม่ไม่เข้าใจเลยแม่ทำไมอยู่ในถังนี้อ่ะทำเรื่องอะไรแม่หนูไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากรู้วิธีการไม่บอกจริงหรออะไรแม่อยากรู้มากอะไรเงี้ยอ๋อส่วนพ่อก็พ่อแนะนำกับคนอื่นว่าอ๋อเนี่ยลูกชายเฮ้ยคือพูดออกมาเองเลยโดยที่เราไม่ได้แบบพ่อคือหนูจะสารภาพหรือไม่ได้พูดเลยคือทุกคนรู้หมดแล้วก็เฮ้ยขอบคุณน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีความกดดันตรงนี้ไม่เลยแล้วตอนตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆเลยจนมาเรียนมหาลัยเงี้ยเคยโดนบูลลี่ไหมก็มีนะมีเพื่อนมีผู้ใหญ่ก็เรียกผอมโอลีฟอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้นแล้วพอรู้ว่าแม่พี่เล่นเรื่องปอบผีฟ้าเนาะเป็นดาราคนแรกที่เล่นเรื่องปอบผีฟ้ามีเชี่ยวแล้วพอครูเขาพูดถึงขึ้นมาเพื่อนรู้ปุ๊บแม่มึงเป็นปอบแม่มึงเป็นปอบแล้วมึงยังผอมอีกเนี่ยเหรอมึงยังผอมอีกอีปอบอีปอบอีปอบแต่ก็ไม่ได้โดนบูลลี่เรียกเราเป็นทอมผู้ชายบูลลี่กันแกล้งมีไหมไม่มีไม่มีเพราะเราไม่เคยทำให้ผู้ชายหมั่นไส้เราก็พูดกับเขาปกติแล้วก็ให้เกียรติเขาเราก็แบบไม่ได้แบบเฮ้ยนายว่าคงโดนถีบคุณนะอะไรเราไม่ได้แสดงออกว่าแบบเราแมนมากด้วยก็คือเป็นแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะใช่แล้วตอนเข้าทำงานล่ะงานแรกที่พี่ดายาทำคือเกี่ยวกับอะไรคะจบมาก็มาเป็นเหมือนโคโปรดิวเซอร์รายการทีวีเอาพี่ได้เรียนนิเทศมาเรียนนิเทศมาแล้วก็ทำกับเพื่อนเปิดบริษัททำรายการทีวีของตัวเองทำอยู่ขายโฆษณาโหสักกระเบือยันเรือรบพี่ต้องเป็นคนแบกกล้อง
เขียนสคริปต์มาแล้ววิ่งไปขายโปรดิวเซอร์แล้วก็แบบทำทุกอย่างเอาหรอใช่เป็นหลังบ้านมาก่อนเป็นหลังบ้านแล้วก็เหมือนเพื่อนเด็กน้อย2คนเนาะจบใหม่23ก็ทะเลาะกันก็แยกย้ายแล้วก็ไปทำจัดการกองถ่ายทำจัดการกองถ่ายก็เลยได้เสด็จกับพี่คอสตูมเป็นเส้นทางที่นำไปสู่การเป็นนางแบบนางแบบเพราะเขาก็แนะนำไปต่อๆไปแล้วคนแรกที่เขาชวนพี่ระยาไปเป็นนางแบบการเดินแบบครั้งแรกคือเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงค่ะเขาไม่เห็นอะไรถึงชวนทอมหนึ่งคนไปเป็นนางแบบผู้หญิง คือต้องบอกงี้ตอนที่พี่เขาชวนเนี่ยเขาแค่อยากจะถ่ายรูปเราเพื่อไปส่งอาจารย์แล้วเขาเห็นว่าบอดี้เราอ่ะสรีระมันได้ก็ไปถ่ายให้เขาพอไปถ่ายเสร็จคนที่เป็นอาจารย์นั่นคือพี่รองจิตสิงห์ที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เกรย์ฮาวเป็นแบบเขาก็เอ้ยคนนี้เขาก็นึกว่าเป็นนางแบบจริงๆมาเดินแบบให้ผมหน่อยได้ไหมงานของเขาที่พารากอนเราก็ไปเดินแต่ว่าเราตั้งใจไงเราฝึกฝนเราอยู่กับมันเพราะว่ามันเป็นโอกาสแรกของชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้ใครขายหน้าแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าแบบไปซ้อมในห้างเลยก็คือแบบแต่งหญิงเลยแล้วไปห้างเลยซ้อมที่จะใส่ความเป็นผู้หญิงในตัวเองลงไปในห้างเต็มที่ขนาดนั้นเป็นไงบ้างคะตอนนั้นร้องไห้ค่ะโทรหาแม่ด้วยที่โทรคุยอยู่กับหนูเป็นเพื่อนหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่หนูต้องมาทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรลูกอะไรเงี้ยลูกทำได้เชื่อแม่อะไรเงี้ยก็อยู่กับชุดนั้นจนหลังๆก็ชินค่ะทุกวันนี้แรดมากถ้าใส่ชุดแรดได้หมดเลยเขาไม่ยอมรู้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงครั้งแรกอะความรู้สึกมันเป็นยังไงสวยจังกับใจดีไหมเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่เขินไหมเขินนี่เขินมากมันไม่ใช่แบบเราไม่ได้ใส่เนาะตอนที่เราเป็นเบื้องหลังเราหัวแหลมนมกางเกงเดฟเสื้อเชิ้ตผมเซ็ตอะไรอย่างนี้ไหมมันมาแบบนั้นน่ะไม่ชอบจริงไม่ชอบหรอกแล้วก็พอผ่านครั้งนั้นไปมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบใบเบิกทางให้เราเลยไหมให้เรามีงานจนถึงทุกวันนี้การที่พี่ดายาได้เดินแบบเป็นผู้ชายครั้งแรกอะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ใช่ปะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ที่แบบมีผู้ชายหมดเลยแล้วเราคนเดียวนั่นคือเมื่อต้นปีที่แล้วพอเปิดจบเหมือนโควิดซาปุ๊บใช่ปะค่ะอีเวนต์กลับมางานแรกเลยหูเดินแบบเป็นผู้ชายดีใจมากแมนมากแล้วทำไมเขาถึงมาให้พี่ดายาไปเดินเป็นผู้ชายเขาได้บอกไหมพอเขาพูดชื่องานและคอนเซปต์งานเนี่ยเขานึกถึงพี่คนแรกเลยเพราะมันก็มีอยู่คนเดียวเนาะมันไม่ใช่ว่ามีคนเดียวคือเป็นทอมคนเดียวไม่ใช่นะคะแต่ว่าการเดินแบบจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทำได้แล้วทำได้ดีเขาก็อยากได้มืออาชีพที่เดินแบบอยู่แล้วและบังเอิญว่าพี่เองก็เป็น LGBT เป็นทอมมันก็เลยสามารถทำได้รู้งานโอกาสมันก็เลยเข้ามาแล้วเวลาเราอยู่ในห้องแต่งตัวผู้หญิงเขาเขินเราไหมไม่ค่ะเพราะพี่อยากไม่ได้ไปมองแบบว่าโอ้โหเยอะใส่เขาใช่ไหมอ๋อพี่ไม่ได้มองเลยพี่ก็ทำปกติแต่ตาพี่อยู่เนี่ย ไม่ใช่นะไม่ได้ทำไปเอาเวลาที่ไหนมองมันเร็วใช่ไหมกางเกงไหนก็ต้องใส่เสื้อไหนนี่ต้องอายคนอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นทอมไม่ออกไหมเราก็ต้องผีไม่อยากให้ใครมาเห็นใช่ป่ะอ๋อเป็นแบบนั้นจะมากกว่าเป็นแบบนั้นแทนกับการไม่เคยคุยกับพี่ระยะตั้งแต่ตอนที่เรามาถ่ายรายการด้วยกันนะว่าแบบพี่ระยะเคยเจอวิกฤตในชีวิตจนเหมือนแบบอยากจะยอมแพ้เลยตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างคือต้องเล่าว่าอย่างนี้พี่อ่ะอยู่ในช่วงที่รุ่งโรจน์มากช่วงหนึ่งประมาณย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนาะเนี่ยมันมีช่วงที่งานเยอะดีดังทุกอย่างดีมากแล้วคุณพ่อก็ถูกสั่งห้ามเดินเรือทำให้ต้องจอดเรือไว้แล้วก็ต้องถ้าเกิดว่าจะต้องเดินเรือได้จะต้องไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือเดินมาจนจะแก่อยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ดีก็มีอะไรใหม่ออกมาห้ามเดินเรือแล้วต้องติดเครื่องนี้เครื่องละกี่แสนแล้วเรือหลายลำมันใช้เงินเยอะมากคือตอนนั้นมีหลายคนที่เขาแบบหลายคนเลยที่ทำธุรกิจนี้อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยเป็นหนี้30 ล้านจากการที่ทำธุรกิจตรงนี้เราก็ทุกข์ใจทำไงดีแล้วพอแม่ก็ทำธุรกิจแล้วก็ถูกเบียดเบียนทางธุรกิจเริ่มติดลบพังแล้วก็เลิกกับสามีของเขาณตอนนั้นเราก็ต้องเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเริ่มกลับมาซัพพอร์ตคนอื่นแล้วซัพพอร์ตแม่ดูแลพ่อบ้างในขณะที่ยังมีเหตุการณ์นั้นอยู่นะค่ะเศร้ามาแล้ว2 เรื่องก็เลิกกับแฟนเราต้องออกจากคอนโดของเขากระทันหันทำให้เราวันนั้นเราไม่มีที่อยู่เลยเชื่อไหมพี่เดินแบบเดินเหมือนคนเมอลอยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไหนอ่ะต้องเอาของขึ้นรถหมดเลย
แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างนี้เลยแล้วพี่ไม่โทรบอกพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นห่วงแต่ว่าโชคดีได้ไปอยู่กับเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือจนมันเริ่มอยู่ตัวพอได้มาปุ๊บก็เลยบอกคุณแม่ที่เขาประสบตรงนั้นอ่ะบอกว่าโอเคนั้นเดี๋ยวขายบ้านไหมแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวลูกจัดการดูแลให้เองพอย้ายมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้แค่9เดือนซึ่ง9เดือนนั้นนะคะนายาก็อาศัยอยู่กับคุณยายด้วยคุณยายเราอยู่กัน3คนดูแลคุณแม่พาคุณแม่ไปอาบน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าอ้อมเพราะว่าเริ่มแกเริ่มแบบเริ่มติดเตียงเริ่มสุดทำทุกอย่างเหนื่อยมากเลยแล้วพี่ตอนนั้นพี่ก็ผอมมากพี่อยากตายทุกวันเลยนะพี่แบบเอาจริงถ้าเราเกิดมาแล้วเราลำบากอ่ะมันจะไม่เป็นไรเลยเพราะมันก็คือเรื่องปกติแต่ถ้าเราเคยแบบเดินออกมามีแต่คนถ่ายรูปรับเงินกลับบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนกลับมาใช้ชีวิตลักชัวรี่แล้วอยู่ดีมาอยู่เปลี่ยนบริบทมาเป็นแบบนั้นมันคือตกมันคือตกและในระหว่างนั้นน่ะก็แฟนเราก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวเนาะที่มันส่งผลกระทบต่อเราด้วยหนักมากๆอันนั้นหนักระดับแบบประเทศเลยแล้วเราก็เสียศูนย์ในขณะที่แม่ก็ต้องดูแลค่ะเราก็เลิกกับเขาไปแล้วเราก็ดูแลแม่กับยายจนวินาทีสุดท้ายที่แม่เสียชีวิตเจอหนักๆก็ประมาณเนี่ย 5-6 เรื่องต่อเนื่องกันแต่ในช่วงระหว่างนั้นน่ะพี่ก็ถึงขั้นไปบวชชีกนหัวเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงก็ขอคุณแม่ไปบวชแป๊บนึงช่วงที่แกให้คีโมแล้วอาการดีขึ้นอ๋อคือบวชตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังอยู่ใช่ค่ะก็หวังว่าแบบคือตอนนั้นให้คีโมก็ดีขึ้นแล้วค่ะเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าพอบวชปุ๊บวันที่จะกลับจากวัดเลยแม่เจ็บหลังเหมือนผลบุญน่ะทำให้แม่มะเร็งเข้ากระดูกจากปอดเข้ากระดูกเพราะเข้ากระดูกเดือนนึงขึ้นสมองอีกเดือนนึงตายก็ไม่ต้องทรมานแล้วก็ไม่ต้องทรมานส่งไปเร็วๆเลยอะไรเงี้ยก็หมดกรรมนั่นแหละค่ะก็หนักแล้วพี่นายคิดว่าผ่านจากจุดนั้นอะตกต่ำที่สุดในชีวิตอะมาได้ยังไงอะมีสติค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบสวดมนต์ก็คือสวดมนต์แล้วก็รู้สึกว่าเวลาสวดมนต์มันมีสมาธิเนาะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ทำเรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราจับความรู้สึกตัวเองได้ทันคนเราอะค่ะมันมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าเราจับมันทันปุ๊บเราจะเห็นตัวเองนะขนาดนั้นว่าเราควรทำไงสำหรับเพศอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้จะมีลูกหรือจะมีคนมาดูแลอยู่แล้วเราจะมีใครดูแลตอนที่เราแก่พี่นายาจะวางแผนตรงนี้ยังไงอะอันดับแรกเลยค่ะพี่ก็ศึกษาว่าตอนแก่ไปอะเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ายาค่ามันมีโรงพยาบาลหรือว่ามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนที่พักสำหรับคนแก่ผู้สูงอายุในอนาคตที่เขาเริ่มให้ซื้อกันแล้วอะเราก็เริ่มดูราคาแล้วเราก็พยายามเก็บเงินค่ะมีการวางแผนทางการเงินเนาะเพื่อให้เราอ่ะได้ผลกำไรหรือว่าได้ปันผลที่มันเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงเราในอนาคตหลังกฎหมาย LGBT อย่างเงี้ยเขาว่ากันว่าปีนี้จะผ่านมีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนอ่ะเรียกร้องแล้วก็อยากได้มากๆเพราะว่ามันมีประโยชน์กับการเป็นคู่รักอ่ะรู้หรือไหมการเซ็นในเรื่องของเวลาเจ็บป่วยเงี้ยเซ็นว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าสร้างสมบัติกันมาแทบตายสุดท้ายตกไปเป็นญาติของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมันไม่ยุติธรรมถ้ามันมีตรงนี้มันจะทำให้คนที่เขาพูดว่าโอ๊ยรักกันเพศเดียวกันมันไม่มั่นคงหรอกนี่ไงใช่มันคงไงก็เท่าเทียมแล้วค่ะก็มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะค่ะอยากสนับสนุนมากๆเพราะหลักๆที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาคือเรื่องนี้แหละเนื้อแบบสมมติอ่ะแม่พี่ยายไม่อยู่แล้วยายอายุมากแล้วพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเกิดวันนี้เป็นอะไรขึ้นมาแฟนเซ็นให้ไม่ได้แล้วมันจะยังไงเนาะใช่แล้วสมมติต้องผ่าตัดเร่งด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาจะยังไงใช่ไหมแล้วใครจะดูแลเราอยากมีลูกไหมไม่อยากค่ะเพราะว่าการมีลูกอ่ะค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยจริงยิ่งทุกวันนี้นะเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะวางแผนเกษียณให้รอดก่อนเนาะการมีบุตรเนี่ยมันจริงๆมันสำหรับคนที่พร้อมแต่อีกแง่มุมนึงถ้ามันมีเลยอ่ะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ชีวิตคนคนหนึ่งมีแรงมีพลังในการทำงานจากคนขี้เกียจอาจจะเป็นคนขยันพี่เห็นมาแล้วแต่ถ้าส่วนตัวขอไม่มีดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่ยังมีภาระที่ยังต้องดูแลหลายๆอย่างอยู่ก็รู้สึกว่าถ้ามีลูกเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีเราอยากจะให้เขาได้เต็มที่ในเมื่อวันนี้มันมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องแบบแต่งงานอะไรเงี้ยเคยคิดอยากแต่งงานไหมเคยอยากจะมีโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยค่ะก็
ก็คิดแหละแต่ว่าถ้าทำจริงๆก็คงจะเป็นแบบที่เราชอบก็ต้องคุยกับแฟนเนาะว่าเอาไงให้มันจูนกันมันตรงกันครั้งที่เราเป็นทอมมี่ใช่ไหมพี่ระยะแล้วเราก็คบกับผู้หญิงลูกสาวบ้านเขามาบ้านเราอาจจะรับได้แหละพี่ระยะมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมเนี่ยครอบครัวเขาเคยแบบมีความรู้สึกหรืออะไรไหมกับความที่แบบว่าไม่อยากให้ลูกสาวคบทอมมันจะยั่งยืนไหมอะไรที่พี่ระยะเคยเจอปัญหาพวกนี้ไหมคะคือส่วนใหญ่จะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าพี่ก็ด้วยความว่าเราไม่ได้ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็พยายามที่จะแบบสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรเงี้ยก็ทำตัวน่ารักไปอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเออเรารู้กาลเทศะมีมารยาทเนาะแล้วเขาก็จะมองว่าเราเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆมันก็ตีเนียนไปเรื่อยๆเฮ้ยเพื่อนสนิทเอ้ยสนิทกันไปป่ะคุณแม่ก็จะไม่รู้ตัวเริ่มเข้าใจเองแล้วก็เห็นเราเป็นคนครอบครัวก็เห็นเราเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วนะคะแต่ว่าบางทีพี่ก็มองออกว่าบางครอบครัวเขาก็คาดหวังจะให้ลูกสาวเขาเนี่ยอยากจะได้มีแฟนมีลูกแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครมาแบบขัดขวางหรืออะไรนะคะแล้วอย่างเราจำเป็นจะต้องอธิบายหรือว่าแสดงให้เขาเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่คบกับเราโดยที่ไม่มีลูกมันก็จะไม่ได้เป็นปัญหาในอนาคตสำหรับลูกเขาเหมือนกันจริงๆยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้พูดแทนนะวันนี้เนาะจริงๆแล้วเราไม่มีใครรู้อนาคตหรอกค่ะว่าการมีลูกหรือไม่มีลูกจะชายหรือหญิงเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดปัญหาเราก็เห็นอยู่ทั่วไปว่าต่อให้มีลูกแล้วก็เลิกกันแล้วก็มาทะเลาะ กันที่หลังว่าใครจะดูแลลูกใช่เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะปัญหาพวกนี้อ่ะเอาวันนี้อ่ะค่ะวันนี้เราคบกับใครแล้วเรามีความสุขมันทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไม่ฉุดกันตกต่ำแค่นี้มันก็พอแล้วไหมเนาะใช่ป่ะงั้นอยากให้พี่ระยาฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาอาจจะมีโซเชียลมีเดียหรือว่ามีภาพที่เขาอยากเป็นอยากมีอยากได้แล้วทำให้เขาจะต้องแบบพยายามที่จะเป็นอย่างอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นก็จริงๆนะคะไม่อยากไปห้ามเนาะเพราะความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเต็มใจที่เป็นหนี้ก็ได้ที่พยายามไปหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพี่ขอเสนอแบบนี้ดีกว่าความสุขอะค่ะมันมีหลายแบบมันไม่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือมีความสุขหรอกแต่ความสุขอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำก็คือการให้สมมติเราเก็บเงินมาตามกำลังเราให้พ่อแม่ให้น้องเราให้ของขวัญเพื่อนให้คนที่เขารักคุณตอบแทนเขาความสุขเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ครั้งเดียวแต่มันคงอยู่ตลอดไปลองดูสุดยอดก็ขอบคุณพี่ระยาสำหรับวันนี้มากค่ะที่มาให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Betty Story ด้วยค่ะสวัสดีค่ะใจเย็นนะ